ที่เชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จักรีจนมีพระนามโด่งดังไปทั่วทิศและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ชมแล้วครูให้เวลานักเรียนสั้นๆอย่างรวดเร็วนะคะสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากภาพนะคะว่าจากสารคดีที่ได้ชมไปนะคะว่านักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกทาสการเลือกไพ่อย่างไรบ้างนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะเสียเลือดเสียเนื้อหรือต้องทำสงครามกันไหมวิเทศโสบายของพระองค์ที่นำมาใช้เสียไหมคะไม่เสียนะคะเป็นการร่วมใจระหว่างนายทาสกับทาสแล้วก็ไพ่กับเจ้าขุนมูลนายนะคะจึงทำให้ระบบทาสที่มีอยู่ในอดีตนั้นนะคะหมดไปจากสยามประเทศของเราและเป็นที่ยอมรับกับบรรดาประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะฟังไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยแล้วก็สรุปของนักเรียนไปเองนะคะกับความรู้ที่ได้นะคะจากการเลิกทาสในครั้งนั้นนะคะทำให้ชื่อเสียงของพระองค์เป็นที่รู้จักกับบรรดาชาติตะวันตกนะคะไพ่แล้วก็ทาสก็มีอิสระในการปกครองนะคะปกครองตัวเองนะคะทำให้มีเวลาในการประกอบอาชีพและที่สำคัญก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของการขายตัวเป็นทาสก็คือในเรื่องของการเล่นพนันนะคะเมื่อเล่นพนันแล้วนักเรียนเห็นตอนที่สีหน้าของผู้ที่เป็นทาสไหมแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสไหมคะเป็นทาสไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าบึ้งตึงไม่มีความสุขในชีวิตนะคะหรือเด็กที่ถูกผลักไปในอากรบ่อนเบี้ยที่ตอนที่เล่นการพนันกันอันนั้นคือนะคะเมื่อพ่อแม่นะคะเมื่อพ่อเสียการพนันมีสิทธิ์ที่จะเอาลูกเอาภรรยานั้นไปขายเป็นทาสได้เด็กอยากไปไหมคะไม่อยากไปนะคะคราวนี้สรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของการยกเลิกระบบไพ่นะคะไพ่คือใครคะไพ่คือใครราษฎรสามัญชนทั่วไปถ้าเป็นนักเรียนในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยนักเรียนเป็นไพ่หรือทาสเป็นอะไรคะเป็นไพ่ที่เป็นสามัญชนทั่วไปธรรมดาโดยทั่วไปนะคะคราวนี้พิเศษอีกนิดนึงก็คือไพ่ต้องสังกัดเจ้าขุนมูลนายไหมต้องสังกัดไหมคะต้องสังกัดกับเจ้าขุนมูลนายเพื่อแลกกับการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายถ้าไม่สังกัดกับเจ้าขุนมูลนายเวลาที่เกิดคดีความไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือจะมีเหล็กร้อนๆเนี่ยเอาไปเผาไฟจะมีสัญลักษณ์แล้วก็มาประทับที่ข้อมือที่เรียกว่าการสักเลขนะคะหรือสักเลขเพื่อให้รู้ว่าสังกัดกับเจ้าขุนมูลนายคนไหนนะคะคราวนี้ขั้นตอนในการยกเลิกระบบไพ่นะคะเนื่องจากนะคะความไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะทำให้ไพร่นะคะไม่มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพของตัวเองอย่างอิสระนะคะเนื่องจากต้องไปเข้าเวรหลังจากเข้าเวรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีโอกาสที่จะออกมาประกอบอาชีพของตัวเองได้นะคะทำให้การประกอบอาชีพนั้นไม่ต่อเนื่องประกอบกับยุคในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีการค้าอย่างเสรีนะคะเปิดโอกาสให้มีการค้าอย่างเสรีต้องการที่จะให้ไพร่ได้มีการประกอบอาชีพของตัวเองตามความถนัดของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะสร้างรายได้ให้กับตนเองประกอบกับไพร่จะถูกเกณฑ์แรงงานแต่ในสมัยนั้นจะไม่มีเงินเดือนให้ไม่มีรายได้ให้นะคะแต่ถ้าไพร่คนไหนไม่สามารถที่จะถูกเกณฑ์แรงงานได้ต้องเสียเงินไหมคะไพร่ต้องเสียเงินไหมนอกจากไม่ได้เงินแล้วต้องเสียไหมคะเสียเงินนั้นเรียกว่าเงินค่าราชการนะคะเงินค่าราชการจะต้องเสียให้กับราชการด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพร่ที่ไม่สามารถทำงานได้นะคะเริ่มโดยการเปลี่ยนระบบการเสียเงินจากปีละ18บาทลดเหลือปีละ6บาทครึ่งนึงเลยใช่ไหมคะมากกว่าครึ่งนึงด้วยนะคะ6บาทในสมัยโบราณหาได้ค่อนข้างยากนะคะถ้าเป็นสมัยนี้6บาทนักเรียนซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรบ้างคะ
ซื้อขนมได้1ห่อนะคะแต่สมัยโบราณเนี่ย6บาทมีค่ามากนะคะและในปีพุทธศักราช2448เนี่ยยกเลิกระบบไพ่โดยสมบูรณ์ไม่มีไพ่อีกต่อไปนะคะมาตรการวิธีการต่างๆอย่างเช่นลดเงินค่าราชการจาก18บาทมาเหลือ6บาทนะคะให้มีการทำสัมมโนก็คือการสำรวจไพ่ที่มีอยู่ในสังกัดว่าในตำบลในท้องที่ในอำเภอนั้นมีไพ่มากน้อยเพียงไรนะคะและแต่เดิมกำหนดว่าไพ่ที่มีความสูงตั้งแต่2ศอกครึ่งนักเรียนกี่ศอกครึ่งกี่ศอกคะลองสำรวจตัวเองสิมากกว่า2ศอกครึ่งไหมมากกว่าศอกหนึ่งก็คือประมาณตั้งแต่นิ้วมือของเรามาถึงข้อศอกประมาณ2ศอกครึ่งนะคะต้องไปขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็จะปลดเมื่ออายุ70ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะต้องไปขึ้นทะเบียนตั้งแต่อายุ18ปีแล้วก็ปลดเมื่ออายุ60นะคะเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งภายหลังนั้นนะคะเปลี่ยนจากสังกัดเจ้าขุนมูลนายมาเป็นการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ18ปีนะคะจะต้องไปรับราชการเป็นทหารกองเกิน2ปีนะคะรับราชการทหารกองเกิน2ปีนะคะแล้วก็ไปรับราชการทหารประจำการอีก2ปีนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะปลดเป็นทหารกองหนุนอีก5ปีนะคะอันนี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนในที่สุดแล้วระบบไพ่ก็หมดไปจากสยามประเทศของเรานะคะส่วนในเรื่องของการเลิกทาสเป็นไงคะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะดีหรือไม่ดีการมีทาสในสมัยนั้นนะคะมันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีใช่ไหมคะส่วนดีก็คือเป็นแรงงานที่สำคัญให้กับนายทาสนะคะไม่ต้องจ้างแรงงานต้นทุนในการผลิตก็ไม่สูงมากนักแต่ที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติเขามองว่าเป็นการถ่วงความเจริญเพราะทาสมีอิสระในตัวไหมไม่ถูกบังคับกดขี่ข่มเหงขายไปให้กับเจ้าขุนมูลนายหรือว่านายเงินนะคะและเพื่อป้องกันต่างชาติดูถูกว่าไทยเหล่านั้นเป็นกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและหาเหตุเข้ามาพัฒนานะคะพระองค์จึงมีวิเศษโสบายที่จะเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันโดยที่ทั้งนายทาสและลูกทาสนั้นพร้อมใจกันนะคะในที่สุดปีพุทธศักราช2448มีการออกพระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก124ให้ลูกทาสทุกคนเป็นอิสระนับจากนั้นมีทาสอีกไหมในประเทศไทยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาใช้นักเรียนกดขี่ข่มเหงนักเรียนต่างๆนานานะคะบอกเขาไปเลยว่าสมัยนี้มีทาสไหมไม่มีนะคะอิสระทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วนะคะส่วนวิเทศโสบายที่พระองค์นำมาใช้นะคะอย่างเช่นกำหนดอายุลูกทาสค่อยเป็นค่อยไปนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกทาสที่เกิดตั้งแต่ปี2411นะคะ 2,411 นั้นจะลดค่าตัวลงไปเป็นทาสเพียงแค่21ปีหลังจากนั้นก็จะเป็นอิสระนะคะหรือในปีพุทธศักราช 2,420 ที่เราชมจากสารคดีไปพระองค์จะเก็บเงินไว้วันละกี่บาทวันละ1บาทจนกระทั่งได้เงินเป็นจำนวน 8,767 บาทในสมัยนั้นนะคะแล้วก็นำเงินที่พระองค์ทรงเก็บนี้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นี้ไปซื้อทาสนะคะที่ยังเป็นทาสอีกให้เป็นอิสระนะคะเป็นวิเทศบายต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านไหมคะนะคะเราจึงมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถนะคะที่ทำให้บ้านเมืองของเรานั้นปกติสุขอยู่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีคำถามไหมคะสำหรับในเรื่องของทาสในเรื่องของการยกเลิกทาสนะคะถ้าไม่มีนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการศึกษานะคะด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษานั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้คนไทยเหล่านั้นพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษานั้นเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะจะมีมิชชันนารี
นะคะที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เข้ามาพร้อมกับการสอนภาษาอังกฤษสอนวิทยาศาสตร์นำความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเอามาให้นะคะและในสมัยรัชกาลที่4เองพระองค์มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษมีพระสหายเป็นชาวต่างประเทศนะคะจึงมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเห็นความเจริญต่างๆจึงต้องการที่จะนำกลับมาพัฒนาชาติไทยเราบ้างนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็สืบทอดเจตนารมณ์ต้องการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนด้วยเหมือนกันเรามาชมจากสารคดีนะคะเรามาชมจากสารคดีว่ามีการพัฒนานะคะในเรื่องของการศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างไรบ้างนะคะณโรงเรียนบราเฟลส์ประเทศสิงคโปร์นักเรียนไทย20คนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่นั่นอันแสดงถึงแนวพระราชดำริด้านการศึกษาที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะมีพระชนมพรรษาเพียง18พรรษาในเมืองเราเวลานี้ไม่ขัดสนอันใดยิ่งกว่าคนการเจริญอันใดจะเป็นไปไม่ได้เร็วก็เพราะเรื่องคนอย่างเดียวพระราชปรารภอันบ่งบอกถึงแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงเร่งสร้างชาวสยามที่มีการศึกษามาช่วยพัฒนาประเทศทรงเริ่มต้นปลูกฝังการศึกษาให้บรรดาเจ้านายและบุตรหลานขุนนางโดยโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวังประกอบกับทรงเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำริให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นซึ่งภายหลังมีนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองดังเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นเพื่อเร่งจัดหาผู้มีความรู้สำหรับทำราชการโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งภายหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันในเวลาเดียวกันทรงห่วงใยการศึกษาของราษฎรโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตภารามและขยายไปตามพระอารามต่างๆทั้งในพระนครและภูมิภาคโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเป็นกำลังสำคัญโปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นทำหน้าที่จัดการศึกษาของชาติโดยตรงมีการจัดระบบสอบไล่การผลิตตำราเรียนและการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที่เป็นพระและคฤหัสถ์หลังการปฏิรูปการปกครอง